ลูกสาวคุณโตเอามาน้องมาออกไปเดินด้วยนะเอิ้นน่ะเอิ้นน่ะแล้วก็ทางนี่เตรียมอุปกรณ์อันนี้ข้าวโพดที่ปอกแล้วอันนี้กะทิแล้วก็ข้างล่างเป็นข้าวเหนียวที่เฮาตําเนาะค่ะนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเอาอันนี้ลงไปผสมเรียกว่าขนมข้าวโพดลงเลยแม่นบ่ค่ะอ่ะลงขวดนะกิมิตาซอนหอมนะพี่ป้าซอนเอาอีกไหมอีกหอดอีกหอด todayday harder than yesterday right ตรง มันเอามันอบอ้าวอากาศเอาอบอ้าวเดาดากเบิ่งด้วยค่ะต้องเฮ็ดจังซี่ค่ะภาพขึ้นบ่ได้เฮาก็ต้องเฮ็ดแบบสูตรของเฮาเองแม่นบ่ค่ะนี่โอ้ยมีผู้เสียนเนาะโอ้ผู้เสียนระดับโลกแน่นี่เสียนระดับโลกเป็นได้ใดๆแม่นบ่แม่นบ่ค่ะเนี่ยใบมันก็ท่านอยากให้ห่อได้ก็ต้องเฮ็ดปะเล็ดหน่อยๆเดียวปะเล็ดห่อบ่ได้เพราะว่าอันนี้มันยังแข็งอยู่บ่ได้แช่น่ะบรรยายดีนะอันนี้น้องก็ใส่หน่อยยังไงก็สไตล์เฮาสไตล์ไผสไตล์มันสไตล์เฮาสบายใจเฮาเฮ็ดไปมันกินได้แล้วก็ไปรอดเฮาบ่แม่นแม่ขาที่ขายเนาะเฮาเพิ่งเฮ็ดลองเฮ็ดก็เป็นจังซี่แซ่บคือเก่ามันคือสิเป็ดเลดปาดลาดนะบ่เลยเดี๋ยวมันแขนโตบ่แขนโตบ่โอ้แขนโตเนาะนั่นน่ะเดี๋ยวมันแขนโตเรื่องหนึ่งนะมันคือแขนโตพุ่นนะเพื่อนเพื่อนบอกพิษเมื่อบ่าวหยอกกันกันมึงจักหยอกเมียนอยู่นอนหนาเสียวได้กระโปดตีหนาสิบลวกโอ้ยเบิ่งผู้เฮ็ดมาจะเข้าหาสิบปีเด้ออุ้ยงามตัวดีงามพี่ปางทำได้ยอดเนื้อย่างทำน้ำตกใช่แล้วโอเคน้ำนี่หอมปลาตาแสบมากมันเขียวๆมันเขียวๆสองปีกมาทางนี้ค่ะกะน้ำตกเนื้อหอมหอมข้าวครัวมีใครเห็ดแสบทำแม่เลยพี่ป้าค่ะ
พริกในไฟกันเลยแม่บอกค่ะอ่าฮะใส่แล้วซีมังกรนะฮะใส่ซีมังกรเข้ามามันจะมาเผ็ดมาซีนี้เนาะเปิ้นอือหือเปิ้นซีมังแม่เปิ้นอืมฮึอืมมาเหรอพี่เซ่หน่อยนะคะอืมดูให้ดูนะคะนี่หั่นตังเยอะอืมแบ่งเข้ามาครึ่งไว้พี่ป้าอย่ากินแล้วก็เล่นก็กินเริ่มตัวโตน้อยนะคะตัวยาวค่ะตัวยืดออกมาหน่อยแล้วค่ะ10วิกแล้วนะคะ10อาทิตย์แล้วค่ะน้องหมาหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างคะลูกสาวกับน้องนรินทร์กับน้องคนไทยออกไปเล่นนอกบ้านแม่บ้านเก็บถ้วยเก็บจานกำลังแล้วตะกี้น่ะเลยให้ดูน้องหมาวันนี้ทำอาหารไทยสู้กันกินห่อข้าวต้มข้าวโพดโอ้ยห่อก็บ่ใครเป็นค่ะเพราะใบข้าวโพดมันน้อยค่ะเฮาบ่ได้ซื้อใบข้าวโพดที่เขาตากแข็งมานั่นนะคะเฮาแกะเอาใบสดๆในเปลือกข้าวโพดนะคะน้องมาเดี๋ยวป่ะออกไปนอกบ้านหาลูกๆน้องๆกันเลยค่ะเก็บกวดเรียบร้อยตะกี้นี่ค่ะอ่านะหูจักเก็บหูจักแม่นเนาะเหี่ยวขี้แหละก็หูจักเก็บหูจักแม่นซอยอีแม่อยู่ตัวนี้เพิ่นน่ะเพิ่นน่ะแม่นหยังลูกค่ะเพิ่นชอบเล่นจะกัดกินพลาสติกนะคะเกียดอีโมฟ้าลังเอาจับตากแห้งปิ้งกินกับตำมะฮุ่งนี่โอ้ยแซ่บแท้นี่ฮะจ้องไปแล้วเพิ่นมักอยู่โอ้เพิ่นก็กระโดดขึ้นได้เนาะ